เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจเอกศิวราเตือนประชาชนห้ามย้ายป้ายหาเสียงโดยพลการชี้มีความผิดพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายกกต.และรัฐธรรมนูญรวมถึงเรื่องงบประมาณในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้ตำรวจดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดส่วนกรณีผู้สมัครส.ส.บางคนร้องเรียนว่าป้ายหาเสียงถูกทำลายนั้นถือเป็นความผิดทางคดีอาญาผู้เสียหายสามารถไปแจ้งความกับทางตำรวจในพื้นที่พร้อมระบุประชาชนที่พบเห็นป้ายหาเสียงวางกีดขวางถนนทางเข้าออกหรือบดบังสายตารวมถึงทัศนวิสัยในการขับขี่ประชาชนต้องแจ้งกกต.พื้นที่แต่ไม่มีอำนาจในการเคลื่อนย้ายเองโดยพลการเพราะถือมีความผิดตามกฎหมายมติกนง4ต่อ2เสียงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายทินสิทันมกิลกามาศเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยภายหลังการประชุมกนง.ในวันนี้ว่าที่ประชุมมีมติ4ต่อ2เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 1.75 โดยประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศแม้อุปสงค์ต่างประเทศจะชะลอลงจากภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายแต่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนคณะกรรมการอีก2ท่านเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ2นอกจากนี้เลขานุการกนง.ยอมรับว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมาแต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับปานกลางหรือเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 4.1 ระดับความผันผวนอยู่ในช่วงปานกลางค่อนข้างต่ำร้อยละ 4.3 หากเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ที่ร้อยละ 5.7 อย่างไรก็ตามทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ลงรใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ONN รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับประธานสอทอขอธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ขึ้นดอกเบี้ยปี62ห่วงเงินทุนไหลเข้าอีกหลังเฟดไม่ขยับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าโดยส่วนตัวต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันตลอดทั้งปีนี้โดยไม่ต้องการให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเนื่องจากเห็นว่าไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกและหากธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะยิ่งส่งผลกระทบทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอีกจากเงินไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศเนื่องจากเห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นและยังคงค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะยิ่งส่งผลกระทบกับภาคเกษตรทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงส่งผลกับภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเรเนซองส์ค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN